ไขคำตอบเรื่องการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยเรียนรู้หน้าที่พลเมืองไทยไปกับรายการมุ่งสู่ประชาธิปไตยไปกับสถาบันพระปกเกล้าความคิดกับสถาบันพระปกเกล้าพี่สิงห์แห่งสถาบันพระปกเกล้าจะเห็นด้วยกับผมไหมครับว่าคุณสมบัติของผู้นำความกล้าหาญเนี่ยไม่เพียงสำคัญต่อองค์กรเท่านั้นแต่ยังรวมไปถึงผู้นำประเทศด้วยนะครับแน่นอนครับและผู้นำที่ดียังต้องกล้ารับผิดชอบด้วยก็อย่างวาทะของจอห์นซีแม็กซ์เวลล์ที่เคยกล่าวเอาไว้ว่าผู้นำที่ประสบความสำเร็จคือคนกล้าที่จะลงมือทำในขณะที่คนอื่นลังเลแล้วจอห์นซีแม็กซ์เวลล์นี่เป็นใครล่ะครับถึงมีวาทะกินใจได้ขนาดนี้ครับเขาก็คือวิทยากรระดับโลกที่ได้รับการขนานนามว่าเป็นผู้นำของผู้นำแต่ละปีมีผู้เข้าฟังการพูดของเขานับแสนคนนะครับไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนนายร้อยของสหรัฐที่เวสต์พอยต์หรือองค์กรกีฬาอย่าง NBA จอห์นซีแม็กซ์เวลล์ก่อตั้งองค์กรเกี่ยวกับการเป็นผู้นำขึ้นหลายแห่งเช่น Maximum Impact ที่สำคัญหนังสือที่เขาเขียนอย่าง The 21 Irrefutable Laws of Leadership ก็ยังมียอดจำหน่ายกว่า1ล้านเล่มเลยนะครับสถาบันพระปกเกล้าวิชาการโดดเด่นเน้นเครือข่ายเพื่อสังคมสั่งสมคุณธรรมสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการมุ่งสู่ประชาธิปไตยไปกับสถาบันพระปกเกล้าค่ะในค่ำคืนนี้วันพฤหัสบดีที่26พฤษภาคม2565เช่นเคยนะคะทุกๆค่ำคืนวันพฤหัสบดีแบบนี้คุณผู้ฟังกลับมาอยู่กับดิฉันนิชชาสุวรรณพนังค่ะสำหรับในวันนี้ค่ะรายการของเรานะคะก็ยังคงมีวิทยากรที่ได้ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยกับเราเช่นเคยค่ะซึ่งในวันนี้นะคะจะมาร่วมพูดคุยกันในประเด็น
เก็บตกจากการอบรมเพื่อขับเคลื่อนสันติวัฒนธรรมในสถานศึกษาวิทยากรที่ได้ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยกับเราในค่ำคืนนี้ค่ะคือดร.ชลัดประเทืองรัตนานักวิชาการผู้ชำนาญการสำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาลสถาบันพระปกเกล้าค่ะแต่ก่อนที่จะได้ไปร่วมพูดคุยกับดร.ชลัดกันนะคะดิฉันขออนุญาตมาแนะนำช่องทางในการติดตามรับฟังรายการของเรากันก่อนค่ะคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการของเราได้นะคะไม่ว่าจะผ่านทางสถานีวิทยุ FM 87.5 MHz พร้อม14เครือข่ายทั่วประเทศ AM 1071 GHz ได้ตั้งแต่เวลา 20:10 นไปจนถึง 21:00 นค่ะนอกจากนั้นยังสามารถติดตามรับฟังรายการของเราได้ผ่านทางช่องทางออนไลน์ต่างๆค่ะไม่ว่าจะผ่านทางเว็บไซต์ tpchannel.org mobile application tpchannel สามารถดาวน์โหลดได้ฟรีค่ะทั้งระบบ iOS และระบบ Android ค่ะยังมีในส่วนของ Facebook ค่ะที่คุณผู้ฟังสามารถจะไปติดตามรับฟังรายการของเรากันได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาค่ะส่วนคุณผู้ฟังท่านใดที่อยากจะติดตามรับฟังรายการของเราย้อนหลังนะคะก็สามารถไปรับฟังย้อนหลังกันได้ผ่านทาง YouTube ที่ช่อง TP Channel Podcast และ KPI Channel ค่ะค่ะคุณผู้ฟังคะขณะนี้ดร.ชลัดประเทืองรัตนานักวิชาการผู้ชำนาญการสำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาลสถาบันพระปกเกล้าอยู่ในสายกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะดร.ชลัดคะสวัสดีครับคุณนิชาครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับสบายดีนะครับค่ะสบายดีค่ะดร.สบายดีนะคะสบายดีครับค่ะในวันนี้ค่ะดร.คะเรามาพูดคุยกันในประเด็นของเก็บตกจากการอบรมเพื่อขับเคลื่อนสันติวัฒนธรรมในสถานศึกษาค่ะเบื้องต้นดิฉันอยากให้ทางดร.ได้พูดถึงความเป็นมารวมถึงวัตถุประสงค์ของโครงการนี้ให้กับคุณผู้ฟังได้รับฟังกันก่อนค่ะว่าความเป็นมาแล้วก็รวมถึงวัตถุประสงค์ของโครงการนี้นั้นเป็นอย่างไรบ้างคะได้ครับคุณนิชาครับท่านผู้ฟังครับสถานศึกษาเองเนี่ยเป็นส่วนที่สร้างคนเก่งและคนดีให้เกิดขึ้นในสังคมนะครับแล้วก็มีคุณธรรมให้เกิดขึ้นแต่ทีนี้พอคนมาอยู่ร่วมกันเยอะๆเป็นหลักหลายร้อยหลายพันเป็นหมื่นคนนะครับมันก็ย่อมมีปัญหาอยู่บ้างครับค่ะและสถานการณ์ความขัดแย้งที่ผ่านมาที่เกิดขึ้นในสถานศึกษาในช่วงหลายปีที่ผ่านมานะครับมันก็มีความขัดแย้งหลายรูปแบบเกิดขึ้นทั้งเรื่องของความขัดแย้งความรุนแรงทั้งทางกายทางวาจาทางใจหรือว่าจะเป็นความขัดแย้งทางกายภาพทางโครงสร้างทางวัฒนธรรมคุณค่าทัศนคติความคิดความเชื่อจึงนำมาสู่ความรุนแรงที่เกิดขึ้นนะครับก็เลยเป็นที่มาว่าจากสถานการณ์ความรุนแรงในบางแห่งที่มีเหตุการณ์เกิดขึ้นเช่นในอาชีวศึกษาบางแห่งเนี่ยหรือว่ารวมๆกันแล้วเนี่ยบางปีสูงถึงปีละ 3,000 ครั้งนะครับในการก่อเหตุทะเลาะวิวาทของนักศึกษาในบางช่วงในอดีตนะครับแล้วก็สะสมมามากบ้างน้อยบ้างนอกจากว่าความรุนแรงที่เกิดขึ้นทางกายภาพแล้วเนี่ยมันก็จะมีความรุนแรงที่ใช้คำพูดนะครับไม่รู้ว่าเราเคยโดนเพื่อนบิวเคยโดนเพื่อนๆล้อบ้างไหมใช่บูลลี่บ้างไม่ใช่คำพูดที่ทำให้เราเจ็บใจบ้างหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับหรือเราเคยไปทำให้คนอื่นเจ็บใจบ้างหรือเปล่าผ่านการใช้คำพูดโดยที่เราไม่รู้ตัวนะครับแบบนี้แหละมันก็เลยเป็นการใช้คำที่เป็นการบูลลี่กันซึ่งเราไม่อยากให้มันเกิดขึ้นและการบูลลี่กันนะครับความรุนแรงทางวาจามันก็มีการใช้การผ่านทางคำพูดผ่านทางสื่อออนไลน์ผ่านทางเฟซบุ๊กผ่านทางไลน์ผ่านแอปพลิเคชันต่างมันก็เลยทำให้เห็นว่ากลุ่มเยาวชนเนี่ยมากกว่า150ก็มีพฤติกรรมกลั่นแกล้งผ่านโลกไซเบอร์เป็นทั้งผู้กระทำและถูกกระทำด้วยตัวเองนะครับค่ะแล้วก็จากการทำวิจัยในหลายปีที่ผ่านมาจากผลงานวิจัยหลายชิ้นก็พบว่านักเรียนมากกว่า 40% เคยถูกรังแกด้วยนะครับปีละ 2-3 ครั้งในสถานศึกษาการรังแกที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็มีในหมู่เพื่อนกันเองนะครับแม้กระทั่งในชั้นประถมศึกษาแล้วก็มีการล้อเลียนเหยียดหยามนะครับคำพูดบางคำที่มันเจ็บจริงๆเจ็บปวดมากๆเนี่ยคนพูดอาจจะไม่รู้สึกอะไรแต่เราเนี่ยโอ้เจ็บเจ็บนะครับไม่รู้วิวเคยเป็นบ้างหรือเปล่านะครับค่ะ เรียกผมว่าไอ้แว่นอะไรเงี้ยนะสมมตินะค่ะ แล้วก็เจ็บเจ็บนะแต่ว่าบางทีคนพูดก็อาจจะแบบไม่ได้ตั้งใจนะ แต่พอไม่ตั้งใจมันก็ทำให้อีกคนหนึ่งเจ็บใจนะครับซึ่งคำว่าเจ็บใจเนี่ยสำคัญที่สุดนะครับสำคัญมาก
แต่การเจ็บใจมันไม่เท่ากันในแต่ละคนมันเป็นเรื่องของอะไรภูมิคุ้มกันของแต่ละคนที่ไม่เท่ากันบางคนพูดไปเถอะก็ไม่เจ็บนะครับบางคำนะแต่บางคำเนี่ยเจ็บๆนะครับแล้วการคุกคามการบูลลี่ยังมีเรื่องของการคุกคามทางเพศมีในเรื่องของการแย่งเงินและของใช้มีในสถานที่เกิดเหตุก็มีหลายที่ครับทั้งในห้องเรียนเวลาครูไม่อยู่ทั้งทางเดินหน้าห้องบันไดสนามโรงอาหารเหล่านี้นะครับมันก็เป็นเหตุการณ์ที่สะสมมาบ้างมากบ้างน้อยบ้างจากอดีตที่ผ่านมานะครับเราก็จึงอยากจะทำยังไงให้สิ่งเหล่านี้ที่เกิดความรุนแรงทางกายภาพการล้อเลียนกันการทะเลาะวิวาทการใช้คำพูดการล้อเลียนผ่านทางสื่อออนไลน์ต่างๆเนี่ยมันบรรเทาเบาบางลงไปนะครับเพื่อทำให้เกิดสันติวัฒนธรรมและปฏิเสธความรุนแรงทุกประเภทซึ่งมันจะสอดคล้องกับคำว่าสันติวัฒนธรรมสันติวัฒนธรรมเนี่ยมันก็จะเป็นการปฏิเสธความรุนแรงทุกระดับอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขนะครับมีความรักมีความเข้าใจซึ่งกันและกันต่อต้านความรุนแรงทางตรงทางโครงสร้างทางคำพูดทางกายภาพแล้วก็เมื่อเกิดความรุนแรงแล้วเนี่ยสามารถจัดการได้มีกระบวนการในการพูดจากันมีพื้นที่ที่ปลอดภัยเกิดขึ้นนะครับนี่จึงเป็นที่มาว่าเราต้องการทำขับเคลื่อนสิ่งนี้ผ่านงานวิจัยเชิงปฏิบัติการเป็นงานวิจัยในเชิงขับเคลื่อนเพื่อเกิดสันติวัฒนธรรมในสถานศึกษาทั้งในระดับมัธยมประถมมัธยมศึกษาอาชีวะศึกษามหาวิทยาลัยนะครับโดยที่เราทำรูปแบบที่เหมาะสมในการสร้างสันติวัฒนธรรมมีโมเดลหาโมเดลที่เหมาะสมโมเดลที่ดีที่ผ่านการยอมรับผ่านการทำวิจัยมาแล้วก็นำโมเดลหรือรูปแบบนี้เอาไปประยุกต์ใช้ในสถาบันการศึกษาที่เป็นสถาบันการศึกษาที่สมัครใจมาเข้าร่วมนะครับแล้วก็หลังจากที่ถ้าเราสร้างสติวิธรรมศาสตร์ศึกษาได้แล้วเนี่ยก็ทำเป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อไปในอนาคตอันนี้ก็เป็นวัตถุประสงค์เป็นความเป็นมาที่ได้เกิดนำเบื้องต้นนะครับค่ะนั่นก็คือความเป็นมานะคะรวมถึงวัตถุประสงค์ของโครงการนี้นะคะว่ามีความเป็นมาแล้วก็วัตถุประสงค์ในอย่างไรบ้างค่ะคราวนี้ค่ะมาฟังกันในส่วนของรายละเอียดของการอบรมของโครงการนี้ค่ะเมื่อวันที่18แล้วก็19พฤษภาคมที่ผ่านมาค่ะไม่ทราบว่ารายละเอียดของการอบรมโครงการนี้ค่ะในวันที่18 19ที่ผ่านมานี้ค่ะเป็นยังไงบ้างค่ะดร.คะครับตัวรายละเอียดของการอบรมเมื่อวันที่ผ่านมาไม่นานนี้นะครับคนที่เป็นที่ปรึกษาโครงการนี้นะครับก็ต้องขอบพระคุณผอ.สุพนัทเพิ่มพลวิวัฒน์ที่ปรึกษาโครงการและก็เป็นผู้อำนวยการสำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาลที่ให้โอกาสผลักดันให้โครงการนี้เกิดขึ้นโดยมีเป้าหมายตรงกันคือเพื่อขับเคลื่อนให้เกิดสันติวัฒนธรรมในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องยั่งยืนจริงจังนะครับแล้วก็มีผมนายชลัดเนี่ยเป็นนักวิจัยเชิงปฏิบัติการในเรื่องนี้แล้วทีนี้กระบวนการของเราในการทำวิจัยมันก็รวมถึงการอบรมเชิงปฏิบัติการอบรมเชิงแลกเปลี่ยนด้วยนะครับอบรมแล้วเนี่ยเดี๋ยวก็จะให้เขาไปขยายผลต่อเนื่องไม่ใช่ว่าเป็นการอบรมแล้วก็จบไปเฉยๆนะครับในกระบวนการการอบรมขับเคลื่อนที่ผ่านมา2วันที่ผ่านมาก็มีคนเข้าร่วมจากหลายๆแห่งทั้งระดับประถมศึกษามัธยมศึกษานะครับระดับอาชีวะระดับมหาวิทยาลัยก็ประมาณ20กว่าหน่วยงานแบ่งเป็น3ระดับ3ระดับดังที่ได้กล่าวมาจำนวนคนก็มีสัก30กว่าคนที่มาร่วมแลกเปลี่ยนหรือผ่านกระบวนการในการอบรมนะครับแล้วกระบวนการที่ใช้ก็เป็นกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใช้การบรรยายบวกการแลกเปลี่ยนซักถามใช้เกมกิจกรรมนำนะครับโดยเพื่อตอบโจทย์สำคัญที่สุดคือโมเดลที่ได้คิดค้นขึ้นมานะครับผ่านกระบวนการงานวิจัยโมเดลนี้ก็ชื่อว่า Tuna Egg Model นะครับ Tuna ก็คือปลาทูน่านะครับก็โมเดลนี้มันเป็นโมเดลที่ตั้งชื่อให้มันจำง่ายจำง่ายเข้าถึงง่ายก็เลยใช้ชื่อว่า Tuna Egg Model Egg ก็คือการกระทำทูน่าก็คือตัวปลาทูน่านะครับแล้วก็มีสิ่งที่มันสำคัญคือปลาทูน่าเนี่ยมีลักษณะสำคัญคือว่ายน้ำไวนะครับมีความคล่องแคล่วอยู่กันเป็นฝูงอยู่กันเป็นกลุ่มนะครับอยู่น้ำลึกปรับตัวได้ดีรับประทานก็อร่อยเนื้อมันก็อร่อยเอามาทำปลาทูน่ากระป๋องปลาซาดีนอยู่น้ำลึกได้แล้วก็มีคุณค่า
ูลค่าทางเศรษฐกิจด้วยนะครับสามารถทำให้มีรายได้ได้ดีจากประโยชน์ตรงนี้ก็เลยลองเอามาประยุกต์ดูให้เป็นทูน่าแอคโมเดลนะครับตัวย่อของแนวความคิดกรอบความคิดที่เราจะใช้ในกระบวนการในการอบรมครับและก็งานวิจัยทูน่าแอคโมเดลเนี่ยมาจากการยอมรับรับรองร่วมกันจากท่านคณาจารย์ที่ก่อนจะมีวันที่18-19พฤษภาคมนี้ก็มีการประชุมมา2ครั้งนะครับโดยผมก็ได้นำเสนองานวิจัยที่เคยทำไว้ในอดีตการอยู่ร่วมกันระหว่าง2สถาบันคือระดับอาชีวะมหาวิทยาลัยกรณีของอุเทรนถวายกับทางช่างกลปทุมวันนะครับก็ถอดองค์ความรู้มาจากงานชิ้นแรกและอีกงานชิ้นหนึ่งนะครับก็เป็นเรื่องของการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทโดยคนกลางในสถานศึกษาจาก4หน่วยงาน4สถาบันนะครับทั้งมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตระดับมหาวิทยาลัยระดับโรงเรียนศรีนครสวรรค์ที่อยู่ที่นครสวรรค์นะครับโรงเรียนสตรีนนทบุรีและก็โรงเรียนพนมสารคามพนมอดุลวิทย์ซึ่งถือว่าเป็นต้นแบบของการไกล่เกลี่ยโดยเพื่อนในสถาบันการศึกษานะครับถือว่าถ้าพูดถึงการไกล่เกลี่ยในสถานศึกษาโดยเพื่อนที่เป็น peer mediator หรือ peer mediation นะครับเพื่อนหรือพี่ไกล่เกลี่ยน้องก็จะมีระยะที่มันไม่ห่างเหมือนกับคุณครูหรืออาจารย์มาไกล่เกลี่ยกับพวกเราเหมือนเวลาเราเข้าห้องฝ่ายปกครองเราก็อาจจะรู้สึกว่าเข้าห้องฝ่ายปกครองแล้วมันวังเวงมันน่ากลัวอะไรอย่างนี้นะครับแต่ถ้าเป็นเพื่อนเป็นพี่มาไกล่เกลี่ยข้อพิพาทหรือความขัดแย้งที่เกิดขึ้นก็จะสบายใจกว่าจากงานวิจัย2เรื่องนี้บวกกับการทบทวนวรรณกรรมแล้วก็นำพัฒนามาเป็นทูน่าแอคโมเดลผ่านการรับรองจากท่านคณาจารย์ผู้บริหารนะครับจากหลายแห่งก็จึงเป็นที่มาของการอบรมต่อเนื่องนะครับคือมันมีที่มามันไม่ได้ว่าเกิดขึ้นในวัน2วันนะครับโรงเรียนที่มาก็มีทั้งนวมินทราชินูทิศเบญจมาราชาลัยนวมินเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการนะครับในระดับมัธยมมีสุรศักดิ์มนตรีมีโรงเรียนสันติธรรมมีวิไลด้วยนะครับถ้าระดับอาชีวะเนี่ยก็เป็นเทคโนโลยีบุรีบริหารธุรกิจในต่างจังหวัดในกรุงเทพก็มีในต่างจังหวัดก็มีวิไลอาชีวศึกษาเพชรบุรีนะครับวิไลเทคนิคการจัดการพิเศษสมุทรปราการวิไลเทคนิคปักธงชัยวิไลเทคนิคนครลำปางวิไลการอาชีพมหาราชวิทยาลัยสารพัดช่างศรีพยาสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยานะครับส่วนในระดับมหาวิทยาลัยก็มีหลายแห่งนะครับตั้งแต่สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุนทรภูมิมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิมหาวิทยาลัยหัวเฉียวที่อยู่ตรงบางนาตราดเนี่ยนะครับหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมรวมทั้งมหาวิทยาลัยของสงฆ์นะครับที่มีคณะบดีไปเรียนด้วยอย่างมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครตอนนี้ก็เป็นตัวแทนที่มาร่วมแลกเปลี่ยนนะครับโดยที่ทูน่าแอคโมเดลนี้ประกอบไปด้วยอะไรบ้างเนี่ยผมจะนำเรียนต่อนะครับตัวทูน่าแอคโมเดลเนี่ยนะครับตัวแรกก็คือตัว T คือผมใช้ศัพท์ภาษาอังกฤษพูดแล้วก็มาย่อเอาคำแรกมานะครับ Thinking Environment นะครับก็เป็นกระบวนการที่ใส่ใจคนอื่นอย่างสูงสุดให้ความสำคัญเพื่อหาคำตอบได้ด้วยตัวเองเวลาที่เราติดขัดอะไรบางอย่างเราก็ใช้ thinking environment ซึ่งมันมีองค์ประกอบที่สำคัญอยู่10ประการในการสร้างสภาพแวดล้อมในการทำให้อยู่กันอย่างมีความสุขมีพื้นที่ที่ปลอดภัยรู้สึกว่าอยากจะเล่าเรื่องอะไรบางอย่างเป็นพื้นที่ที่สงบสัปปายะแบบนี้นะครับใช้กระบวนการอันนี้ก็จะประยุกต์ได้กับเรื่องของการให้คำปรึกษาคุณครูแนะแนวจิตวิทยาได้นะครับตัว T ตัวแรกก็คือ thinking environmentเป็นการใส่ใจอย่างสูงสุดต่อคนที่อยู่ตรงหน้าเรานะครับเราจะไม่วอกแวกเราจะให้ความสำคัญกับเขาเขาก็จะสามารถรู้สึกว่ามีคนที่มาฟังเป็นกระบวนการเหมือนกระบวนการเพื่อนคู่คิดนะครับเพื่อนคู่คิดมิตรคู่บ้านก็ว่าได้ผมก็เอาสโลแกนของยาหม่องมาจะได้จำง่ายขึ้นนะครับเพื่อนคู่คิดมิตรคู่บ้านอันนี้คือกระบวนการ thinking environment ก็คือตัว T ตัวแรกนะครับตัวที่สองคือตัว U T U N A ทูน่าใช่ไหมครับTUNA ทูน่าตัว U ก็คือ understanding คือการเข้าใจครับ understand มีความสำคัญเข้าใจตนเองเข้าใจผู้อื่นในการอยู่ร่วมกันด้วยความเข้าใจเนี่ยเราจะต้องเริ่มต้นจากการเข้าใจตัวเองก่อนครับว่าตัวเองเป็นยังไงแล้วก็ใช้กิจกรรมที่เข้าไปเสริมก็คือผู้นำกับสัตว์สี่ทิศในการเปรียบเทียบว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนประเภทเป็นลักษณ์ไหนนะครับมีการเปรียบเปรยว่าผู้นำ
เปรียบได้กับสัตว์สี่ทิศสัตว์สี่ประเภทคือหนูหมีกระทิงอินทรีนะครับเพื่อเข้าใจตัวเองก่อนว่าเราเป็นแบบไหนนะครับ คุณวิวแล้วท่านผู้ฟังลองฟังตามดูนะครับว่าเราเป็นหลักของประเภทไหนนะครับเราลองมาเล่นกันนิดหน่อยก็ได้นะครับค่ะถ้าเป็นเนยจะเป็นนักประสานงานลันลาลันลาหน่อยก็จะล่าเริงจะเน้นแบบความสัมพันธ์ของผู้คนนะครับเป้าหมายงานเอาไว้ก่อนก็ได้นะแต่ว่าเน้นแบบเราต้องดีกันรักกันทำงานให้สำเร็จนะไม่ถึงว่าใช้ความสัมพันธ์นำนะครับเฮฮาไปบ้างอะไรบ้างนะครับส่วนถ้าเป็นกระทิงนะตัวแรกคือตัวหนูใช่ไหมครับตัวที่สองเนี่ยเป็นกระทิงกระทิงนี่คือเป้าหมายมีไว้พุ่งชนครับงานต้องสำเร็จถ้ากระทิงนะครับความสัมพันธ์ทิ้งเอาไว้ก่อนไม่เป็นไรแต่ว่างานต้องเสร็จงานไม่เสร็จไม่ได้ถ้ารับมอบหมายมาแล้วเนี่ย9โมงเช้าก็ต้อง9โมงเช้างานจะต้องไปวางอยู่บนโต๊ะเพื่อนฝูงจะเป็นยังไงไม่สนใจแต่ว่างานต้องเสร็จ9โมงเช้าอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับตะกี้พูดถึงตัวหนูตัวกระทิงมีหมีด้วยนะหมีตัวหนึ่งตัวที่3หมีหมีก็เป็นนักวิเคราะห์นักคิดพุ่นคิดจะคิดเก่งก็ค่อยวางแผนชอบวางแผนชอบพุ่นคิดอยู่กับตัวเองมีสเต็ปขั้นมีลำดับอย่าข้ามขั้นนะถ้าข้ามขั้นไปเดี๋ยวมันจะผิดขั้นตอนไม่ได้ต้องเป็น1 2 3 4เรียงไปจะมา4 3 2 1เนี่ยไม่ได้ขอให้เป็นสเต็ปเป็นขั้นเป็นตอนเหลืองเขียวแดงอะไรอย่างนี้นะค่ะ หรือว่าเรียงต้องเรียงให้เหมือนเดิมให้เหมือนกันนะครับเป็นสเต็ปเป็นขั้นให้เวลาเขาทำงานแล้วเขาทำออกมาได้ตามเป้าหมายแต่ขอบอกเวลาให้ชัดเจนแล้วให้เวลาเขาหน่อยให้เขาคิดให้เขาได้วางแผนตะกี้มีหนูมีกระทิงมีหมีแล้วก็อินทรีย์4ตัวนี้แหละครับที่เราเปรียบเทียบผู้นำกับสัตว์สี่ทิศอินทรีย์ก็จะเป็นประเภทที่ว่ามองการไกลคิดโปรเจกต์ได้เยอะมากเป็นจอมโปรเจกต์มองภาพไกลมีวิสัยทัศน์มองภาพกว้างมองจากบนฟ้าลงมาสู่ดินแต่อาจจะไม่ถนัดในเชิงลงปฏิบัติไม่ถนัดในเชิงลงมือทำนะครับแต่ว่าจะคิดแบบคิดได้เยอะแยะมากมายคิดสร้างสรรค์คิดนอกกรอบคิดอะไรแบบเนี้ยถ้าอยากให้แบบคิดได้เยอะๆมากมายนะครับคิดอย่างหวือหวาเนี่ยก็ใช้อินทรีย์คุณวิวฟังแล้วเป็นยังไงบ้างครับตัวเอง คิดว่าตัวเองใกล้เคียงกับอะไรไหมครับ คิดว่าน่าจะเป็นหนูค่ะแล้วก็อีกอย่างเนี่ยน่าจะเป็นหมีค่ะครับขอบคุณมากครับค่ะเป็นหนูเป็นหมีก็คล้ายๆผมเหมือนกันแหละผมก็เป็นหมีนะค่ะก็ให้เวลาผมค่อยๆคิดหน่อยแล้วก็บอกมาให้เวลาให้ผมได้คิดใคร่ครวญอะไรสักนิดนึงแล้วเราทำงานออกมาได้อย่างดีนะครับถ้าเรานึกถึงเวลาจะใช้คนทำงานถ้าเราอยากใช้คนที่ทำให้งานสำเร็จนะครับสำเร็จเลยคือมีตัวนี้ตัวเปิดต้องใช้ตัวกระทิงนะครับกระทิงก็จะเปิดให้แล้วดันได้สำเร็จแต่เรื่องความสัมพันธ์ก็อาจจะลองลงมาอาจจะต้องใช้หนูใช้หนูไปช่วยเยียวยาหน่อยนะครับแบบนี้เป็นต้นเราก็จะให้เขาวิเคราะห์แบบนี้แหละสัตว์สี่ทิศกับภาวะผู้นำและพอวิเคราะห์เสร็จก็เข้าใจแล้วว่าถ้าเราจะทำงานร่วมกันเราอยากทำงานกับใครเราเป็นอะไรก่อนใช่ไหมครับเรามีภาวะผู้นำแบบไหนมีลักษณ์แบบไหนลักษณะยังไงนะครับอันนี้ก็แล้วทำงานกับเขายังไงนี่คือตัว U ตัว understanding นะครับตัวที่3ตัว N ตะกี้ TUN ตัวหน้านะครับ N เนี่ยก็คือ non violence ซึ่งแปลว่าไม่เอาความรุนแรงปฏิเสธความรุนแรงทุกระดับทุกรูปแบบความรุนแรงทางคำพูดความรุนแรงทางกายนะครับที่ว่ามีการทะเลาะวิวาทกันอย่างเงี้ยมีการทำร้ายร่างกายบางแห่งความรุนแรงทางกายภาพทางโครงสร้างทางวัฒนธรรมความคิดความเชื่อเหล่านี้ที่มีการปลูกฝังเราไม่เอาเราปฏิเสธทุกรูปแบบปฏิเสธความรุนแรงทุกระดับอันนี้คือตัว N non violence นะครับและตัวที่4ตัว A ทูน่าA accept diversity ยอมรับความหลากหลายครับยอมรับว่าเรามีความแตกต่างกันนะครับทางเพศหญิงเพศชายปัจจุบันนี้ก็มีหลายเพศด้วยนะครับเรื่องของศาสนาพุทธคริสต์อิสลามพราหมณ์ฮินดูซิกเรื่องของเป็นคนไทยเชื้อไทยจีนจามพราหมณ์ฝรั่งแบบนี้แต่เรายอมรับกันในการที่แม้ว่าเราจะมีความแตกต่างทางกายภาพทางการนับความเชื่อแต่เราก็อยู่กันได้นะครับยอมรับเขาไหมเราก็คิดว่าการยอมรับกันเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญในการที่จะอยู่ร่วมกันได้ถ้าเราไม่ยอมรับกันนี่อยู่กันไปก็จะมีแต่ความที่ไม่เข้าใจกันแล้วก็อาจจะไม่อยากอยู่กับเขาอะไรแบบนี้นะครับ TUNA ก็คือทูน่านะครับ
ค่ะแล้วก็ตัว act ก็คือ action ทำให้เกิดขึ้นเพราะเราคิดว่าเรามีองค์ความรู้เท่านั้นมันไม่เพียงพอแต่ต้องทำให้เกิดก็ act ก็คือตัว act act ทำให้เกิดขึ้น a ก็คือตัว action การขับเคลื่อนให้มันเป็นจริงซึ่งเดี๋ยวช่วงท้ายผมจะนำเรียนว่ามีการทำแผนปฏิบัติการจากท่านคณาจารย์ผู้บริหารที่มาแลกเปลี่ยนอบรมกันนะครับค่ะ a c t ตัว c ก็คือจะทำอะไรก็ต้อง conflict analysis หรือวิเคราะห์ก่อนวิเคราะห์บริบทวิเคราะห์ความขัดแย้งวิเคราะห์รู้ว่าดินน้ำลมไฟวิเคราะห์ว่าเราเป็นอะไรเป็นธาตุไหนธาตุน้ำธาตุดินลมไฟเป็นหนูหมีกระทิงอินทรีย์หรือว่าวิเคราะห์สภาพโรงเรียนได้ว่าโรงเรียนเรามีจุดแข็งจุดอ่อนเรื่องอะไรอย่างเงี้ยนะครับโรงเรียนเราเป็นยังไงโรงเรียนเรามีนักเรียนกี่คนโรงเรียนเรามีสิ่งเคารพสักการะอะไรโรงเรียนเรามีจุดล่อแหลมอะไรบ้างไหมโรงเรียนเรามีอะไรที่น่าอยู่บ้างที่เป็นจุดแข็งอันนี้คือ conflict analysisแล้วก็วิเคราะห์บริบทนะครับ A C T T สุดท้ายก็ตัว talk หรือ tool for conflict resolution คือเครื่องมือ A C T T คือ tool เครื่องมือในการวิเคราะห์เครื่องมือเราก็เปรียบกับการสร้างบ้านก็มีการใช้เครื่องมือต่างๆนะครับจะเป็นค้อนจะเป็นตะปูเป็นเลื่อยเป็นหน้ากากเป็นอะไรต่างๆตลับเมตรที่ใช้ในกระบวนการพูดคุยก็เหมือนกันเมื่อเกิดความขัดแย้งแล้วเรามี tools for conflict resolution หรือ talk อะไรได้บ้างนะครับซึ่งการ talk ก็ทำได้หลายแบบมีทั้งสารเสวนาเจรจาไก่เกี่ยวคนกลางคุณวิวคงได้แลกเปลี่ยนกับผมมาสักระยะหนึ่งก็คงจะพอเห็นภาพเรื่องของการ talk นะครับค่ะ talk แบบเจรจาสองฝ่ายหรือไก่เกี่ยวคนกลางมีฝ่ายที่สามเพื่อหาข้อตกลงหรือว่าสารเสวนาเป็นการปรับทุกข์ผูกมิตร อันนี้ครับเป็น tool หน้า actโมเดลที่เราคิดขึ้นมาและผ่านการยอมรับร่วมกันแล้วเวลานำไปใช้ใน2วันนี้ก็ผ่านกิจกรรมต่างๆนะครับทั้งเรื่องของการเล่นเกมเชือกให้อิสระออกจากกันการเล่นเกมแป้งเกมแป้งนี้ก็ครูบาอาจารย์ก็ชอบมากเพราะว่ามันจะมีแป้งกับน้ำอยู่ในกำมังแล้วให้เขาเนี่ยหาของสองอย่างนั้นให้ไวที่สุดแล้วมันก็ถ้าเราใช้กำปั้นทุบลงไปในแป้งที่ผสมกับน้ำอะครับมันก็แปลกดีมันจะแข็งโป๊กเลยครับแข็งโป๊กเลยนะครับทุบยังไงก็ไม่ลงนะครับแต่ถ้าเราเห็นมีกำมังมีแป้งมีน้ำใช่ไหมครับค่อยๆเอามือปล่อยลงไปเนี่ยมันจะแป้งมันเนี่ยมันจะดูดมันคือแป้งมันสับปะหลังครับที่เรากินราดหน้านี่แหละคนมาถามว่าใช้อะไรผสมมันก็จะดูดมือเราวืบลงไปเลยนะครับมันก็แปลว่าใช้ความนิ่มนวลมันแก้ปัญหาได้แต่ถ้าใช้กำลังเนี่ยเราเอามือตบไปที่แป้งในกำมังอะตบยังไงมันก็ไม่ลงมันก็ต้านมือมันก็เป็นวิทยาศาสตร์อีกแบบนึงอันนี้ก็เป็นกิจกรรมมีเชือกมีแป้งมีเกมเก้าอี้มีเกมวิเคราะห์ตนเองว่าเป็นอะไรอย่างนี้นะครับมีสถานการณ์ฝึกในการเจรจาไก่เกลียวข้อพิพาทให้เขาเนี่ยมีเคสสถานการณ์ให้เขาเล่นตามบทบาทสมมุตินักศึกษาทะเลาะกันก็ใครจะเป็นคนกลางไก่เกลียวใครจะเป็นผู้ขัดแย้งที่ทะเลาะกันเรื่องตีหัวกันในสถานศึกษานะครับซึ่งเคสนี้ก็มีทั้งได้มาจากทางของผอ.สุนัขเพิ่มภูมิวัฒน์แล้วก็ได้มาจากท่านอาจารย์ชดช่วงทัพวงศ์นะครับแล้วก็เอาเคสที่มาฝึกแล้วก็ถอดบทเรียนรู้กันก็ชอบกันมากนะครับเท่าที่ยินดูแล้วก็มีการทำแบบประเมินด้วยอันนี้ก็เป็นทูน่าแอคโมเดลที่ทำไปใน2วันที่ผ่านมาผ่านกิจกรรมเกมการเรียนรู้นะครับค่ะค่ะนั่นก็เป็นในส่วนของรายละเอียดของการอบรมโครงการนี้นะคะในวันที่18-19พฤษภาคมที่ผ่านมานะคะรวมถึงกิจกรรมนะคะในการอบรมของโครงการครั้งนี้ค่ะค่ะคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่ค่ะแล้วกลับมาร่วมพูดคุยกับทางด้านดร.ชลัดประเทืองรัตนานักวิชาการผู้ชำนาญการสำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาลสถาบันพระปกเกล้ากันต่อกับประเด็นเก็บตกจากการอบรมเพื่อขับเคลื่อนสันติวัฒนธรรมในสถานศึกษามาพูดคุยกันต่อในช่วงหน้าค่ะคมความคิดกับสถาบันพระปกเกล้า
ช่วงนี้ฟังข่าวได้ยินคำว่าพลเมืองเป็นใหญ่อยู่บ่อยๆคืออะไรเหรอครับก็อย่างเช่นการบริหารบ้านเมืองโดยให้พลเมืองมีส่วนร่วมทางการเมืองและสามารถตรวจสอบนักการเมืองได้รวมถึงเรื่องสิทธิมนุษยชนสิทธิพลเมืองสิทธิการศึกษาเยอะแยะเลยล่ะครับนี่ทำให้นึกถึงวาทะของท่านเล่าจื้อเลยนะครับที่บอกว่าผู้ยิ่งใหญ่ที่แท้จริงคือผู้ที่ทำให้ทุกคนรู้สึกว่าตนเองยิ่งใหญ่นะครับพี่สิงห์แห่งสถาบันพระปกเกล้าใช่แล้วล่ะครับท่านเล่าจื้อคือผู้ก่อตั้งลัทธิเต๋ามีตำนานเล่าว่าตอนที่ลาออกจากราชการเพื่อออกค้นหาความสงบนายประตูผู้รักษาด่านแห่งเมืองโฮนานขอให้ท่านหยุดพักเพื่อเขียนคำสอนทางปรัชญาเล่าจื้อจึงเขียนคัมภีร์เต๋าเต๋เก่งหรือเต๋าเต๋อจริงที่มีเนื้อหาในด้านปรัชญาบุคคลการใช้ชีวิตกลมกลืนกับธรรมชาติไปจนถึงปรัชญาทางการเมืองซึ่งมีความสำคัญต่อวัฒนธรรมจีนมาจนถึงปัจจุบันนี้ครับสถาบันพระปกเกล้าวิชาการโดดเด่นเน้นเครือข่ายเพื่อสังคมสั่งสมคุณธรรมกลับมาร่วมพูดคุยกันต่อค่ะกับทางด้านดร.ชลัดประเทืองรัตนานักวิชาการผู้ชำนาญการสำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาลสถาบันพระปกเกล้าค่ะกับประเด็นเก็บตกจากการอบรมเพื่อขับเคลื่อนสันติวัฒนธรรมในสถานศึกษาค่ะแต่ก่อนที่จะไปร่วมพูดคุยกับดร.กันต่อนะคะดิฉันขออนุญาตมาย้ำช่องทางในการติดตามรับฟังรายการของเรากันก่อนค่ะคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการของเราได้นะคะไม่ว่าจะผ่านทางสถานีวิทยุ FM 87.5 MHz พร้อม14เครือข่ายทั่วประเทศ AM 1071 GHz ได้ตั้งแต่เวลา 20:10 นไปจนถึง 21:00 นค่ะนอกจากนั้นยังสามารถติดตามรับฟังรายการของเราได้นะคะผ่านทางช่องทางออนไลน์ต่างๆค่ะไม่ว่าจะผ่านทางเว็บไซต์ tpchannel.org mobile application tpchannel สามารถดาวน์โหลดกันได้ฟรีนะคะทั้งระบบ iOS และระบบ Android ค่ะยังมีในส่วนของ Facebook ค่ะที่คุณผู้ฟังสามารถจะไปติดตามรับฟังรายการของเราได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาค่ะส่วนคุณผู้ฟังท่านใดนะคะที่อยากจะติดตามรับฟังรายการของเราย้อนหลังนะคะหรือว่ารับฟังตั้งแต่ช่วงต้นรายการไม่ทันนะคะก็สามารถไปรับฟังย้อนหลังกันได้ค่ะผ่านทาง YouTube ที่ช่อง TP Channel Podcast และ KPI Channel ค่ะค่ะดร.ค่ะเราไม่ทราบว่าในส่วนของการขับเคลื่อนงานวิจัยในระยะต่อไปค่ะของโครงการนี้ค่ะจะเป็นอย่างไรบ้างค่ะดร.คะครับเรื่องของการขับเคลื่อนในระยะต่อไปแล้วก็ให้เขาทำแผนปฏิบัติการก่อนในเบื้องต้นนะครับค่ะว่าท่านคณาจารย์ผู้บริหารที่มาจาก20กว่าแห่งนี้จะกลับไปผลักดันอะไรบ้างโดยที่เราก็วางแนวไว้นะครับการขับเคลื่อนทำได้หลายแบบให้ตัวอย่างเข้าไปนะครับเช่นบอกว่าจะไปตั้งชมรมสันติวัฒนธรรมไหมจะไปตั้งศูนย์ไก่เกลี่ยข้อพิพาทไหมซึ่งตอนนี้ในมหาวิทยาลัยก็มีศูนย์ไก่เกลี่ยเป็นจำนวนมากนะครับทั่วประเทศก็เริ่มผลักดันกันขึ้นเราจะไปเปิดเป็นศูนย์ไก่เกลี่ยเลยไหมถ้าเราพร้อมหรือถ้ายังไม่พร้อมเราจะทำอะไรจะมีกลไกอะไรจะมีคณะกรรมการจะมีคณะทำงานอะไรไหมในเรื่องของการขับเคลื่อนสันติวัฒนธรรมนะครับจะมีการ MOU บันทึกข้อตกลงร่วมกันไหมเหมือนที่ทางสถาบันปกเกล้าเคยไป MOU กับทางมหาลัยธุรกิจบัณฑิตในด้านนี้หรือสถาบันปกเกล้าเคยไป MOU กับทางมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยครับซึ่งก็ยังมีผลอยู่ร่วมกับทางสำนักงานศาลยุติธรรมอันนี้ก็เป็นตัวอย่างการขับเคลื่อนให้มันเกิดแล้วนอกจากผู้บริหารจะทำในเชิงกลไกเชิงโครงสร้างคณะทำงานคณะกรรมการแล้วเนี่ยตัวเด็กๆเองล่ะครับจะให้เด็กเขาทำอะไรไหมผ่านเด็กเขาชอบทำกิจกรรมใช่ไหมครับเด็กๆ เขาพลังเยอะเด็กเขาอยากทำโครงการอะไรดนตรีไหมดนตรีสมานฉันท์ระหว่างแตกต่างระหว่างวัยระหว่างศาสนาหรือระหว่างความแตกต่างจะทำเป็นฟุตบอลกีฬาอะไรไหมจะทำเป็นศิลปะหรือจะไปร่วมกันทำจิตอาสาอะไรไปเก็บขยะหรือว่าเป็นจิตอาสาสร้างบ้านร่วมกันสร้างสิ่งสร้างร่วมกันนะครับอันนี้ก็เป็นแนวทางที่ให้เขาไปลองคิดขับเคลื่อนดูแต่ว่าเราได้ผมก็ได้ให้แนวไปก่อนนะครับว่าวันอบรมวันนี้18-19ที่ผ่านมาเนี่ยท่านคณาจารย์ก็ช่วยไปขยายผลด้วยแล้วเราก็จะไปติดตามประเมินผลความยั่งยืนต่อ20กว่าโรงเรียนนี้ก็ให้คำมั่นสัญญาว่าจะไปทำอะไรต่อแต่ก็ต้องปรึกษาผู้บริหารก่อนใช่ไหมครับเพราะว่าคนที่มาก็มีทั้งระดับผู้บริหารสูงสุดกับทั้งระดับผู้บริหารรองลงไปก็ต้องปรึกษาผู้บริหารสูงสุดในโรงเรียนตัวเองด้วยแต่อันนี้ก็เป็น
ขาหนึ่งคือขาครูบาอาจารย์ว่าจะไปขยายกับนักเรียนหรือในสถานศึกษาตัวเองยังไงส่วนแผนในครั้งต่อไปอีก3โรงเรียนเราก็จะอบรมให้กับ3ระดับที่ผมได้นำเรียนเบื้องต้นก็คือระดับประถมมัธยมอาจจะเป็น1แห่งนะครับระดับอาชีวศึกษา1แห่งแล้วก็ระดับมหาวิทยาลัยอีก1แห่งอบรมให้กับใครครับในอีก3ครั้งก็อาจจะเป็นตัวเด็กโดยตรงเพื่อให้เด็กเขาหลังจากอบรมเสร็จเนี่ยเด็กเขาก็จะไปคิดโครงการคิดโครงการหรือจะทำอะไรนะครับจะทำหนังสั้นจะทำละครจะทำอะไรเพื่อต่อต้านความรุนแรงทุกระดับนะครับถ้าเรื่องของการพูดถึงการคอร์รัปชันเขาก็มีการต่อต้านคอร์รัปชันใช่ไหมครับอันนี้ก็เหมือนกันครับอันนี้ก็ต่อต้านความรุนแรงทุกระดับแต่จะมีโครงการดีๆอะไรบ้างล่ะจะมีกิจกรรมอะไรล่ะอันนี้ก็ต้องลองให้เด็กเขานักเรียนนักศึกษาอาชีวะมหาวิทยาลัยมัธยมเด็กเหล่านี้เยาวชนเหล่านี้เนี่ยลองคิดดูครับจะต่อเนื่องต่อยอดยังไงแล้วเราก็ไปตามประเมินผลความยั่งยืนต่ออันนี้เป็นแผนที่วางเอาไว้และจะขับเคลื่อนส่วนวันที่18 19ที่ผ่านมาเนี้ยทางผู้บริหารคณาจารย์ก็ได้เข้ากลุ่มระดมสมองในกลุ่มของตัวเองในระดับอาชีวะระดับมัธยมประถมระดับมหาวิทยาลัยแล้วเขาก็นำเสนอมาเบื้องต้นว่าเขาจะทำอะไรบ้างก็พอเห็นแนวทางครับว่าเขาจะไปตั้งเป็นกลไกคณะกรรมการคณะทำงานเขาก็บอกว่าเขาจะไปผลักดันศูนย์ไก่เกลียเขาก็บอกว่าเขาจะไปทำคณะทำงานจะทำอะไรต่างๆก็มีสิ่งที่เขานำเสนอมานะครับค่ะค่ะค่ะดร.คะสุดท้ายนี้ค่ะดร.มีอะไรอยากจะฝากทิ้งท้ายไหมคะสำหรับประเด็นที่เราได้ร่วมพูดคุยกันในวันนี้ค่ะครับก็ความร่วมมือร่วมไม้ต่อไปในอนาคตก็จำเป็นต้องทำอย่างต่อเนื่องแล้วก็ยั่งยืนนะครับแล้วก็ค่อยๆขยายไปสถาบันพระปกเกล้าโดยสำนักสันติวิทยาธรรมาภิบาล นะครับโดยท่านผอ.สุพนัทแล้วก็ผมชลัตนะครับแล้วก็ทีมงานเนี่ยก็มีความมุ่งมั่นว่าสถาบันการศึกษาไหนที่สนใจนะครับอยากจะเป็นเครือข่ายในการขับเคลื่อนให้เกิดสันติวิทยาธรรมในสถานศึกษาก็ยินดีนะครับที่จะมาเป็นเครือข่ายผนึกกำลังร่วมกันต่อไปในอนาคตแล้วถ้ามีการดำเนินงานในระยะสั้นยังไงก็จะคอยมารายงานให้ทราบอย่างต่อเนื่องนะครับว่าเราไปทำมาแล้วผลเป็นยังไงบ้างและอะไรเป็นรูปธรรมที่จับต้องได้ก็ฝากความเป็นเครือข่ายร่วมไม้ร่วมมือไว้นะครับแล้วก็ฝากทางคุณวิวไว้ด้วยว่าแต่ถ้ามีอะไรดีๆผมก็จะมาแลกเปลี่ยนแล้วก็ให้ช่วยผลักดันขยายผลรับรู้ร่วมกันต่อไปนะครับค่ะได้เลยค่ะดร.คะในวันนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณนะคะทางด้านดร.ชลัตประเทืองรัตนานักวิชาการผู้ชำนาญการสำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาลสถาบันพระปกเกล้าค่ะที่ได้ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้ค่ะโอกาสหน้าถ้ามีเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจนะดร.รบกวนดร.มาร่วมพูดคุยกับเราใหม่นะคะได้ครับคุณวิวครับค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะค่ะคุณผู้ฟังคะนั่นก็เป็นเสียงสัมภาษณ์นะคะจากทางด้านดร.ชลัตประเทืองรัตนานักวิชาการผู้ชำนาญการสำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาลสถาบันพระปกเกล้าค่ะที่ได้ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยกับเรานะคะในประเด็นเก็บตกจากการอบรมเพื่อขับเคลื่อนสันติวัฒนธรรมในสถานศึกษาค่ะค่ะคุณผู้ฟังคะและนี่นะคะก็คือทั้งหมดของรายการมุ่งสู่ประชาธิปไตยไปกับสถาบันพระปกเกล้าในค่ำคืนนี้ค่ะในวันพรุ่งนี้ค่ะคุณธนัทพรสุขดีจะมีประเด็นอะไรที่น่าสนใจนำมาฝากให้กับคุณผู้ฟังได้รับฟังกันสามารถรอติดตามกันได้นะคะเวลาเดิม 20:10 ไปจนถึง 21:00 นค่ะในวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะดิฉันนิชชาสวนพนังต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะคมความคิดกับสถาบันพระปกเกล้าแม่พี่สิงห์แห่งสถาบันพระปกเกล้ามาพอดีช่วยเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมครับว่าองค์การสหประชาชาติหรือ UN เนี่ยเขามีบทบาทสำคัญอะไรบ้างครับองค์การสหประชาชาติเป็นองค์กรระหว่างประเทศที่มีบทบาทสำคัญในการนำสันติภาพมาสู่โลกนะครับซึ่งมีเป้าหมายเพื่อสร้างความร่วมมือให้มนุษย์ทุกชาติทุกศาสนาได้อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขซึ่งบันคีมุนเลขาธิการแห่งองค์การสหประชาชาติก็ได้เคยกล่าววาทกินใจเอาไว้ว่าถ้าพวกเราไม่สามารถว่ายน้ำไปด้วยกันได้พวกเราก็จะจมลงที่นั่นไม่มีแผน2เพราะเราไม่มีโลกแห่งที่2เช่นกัน
ซึ่งฝันเล็กๆของบันคีมุนในวัยเด็กก็คือการเป็นนักการทูตแต่ในวันนี้บันคีมุนไม่ใช่แค่ทูตของประเทศแต่เขาคือทูตของโลกที่จะช่วยรักษาความสงบให้แก่โลกใบนี้นั่นเองครับสถาบันพระปกเกล้าวิชาการโดดเด่นเน้นเครือข่ายเพื่อสังคมสั่งสมคุณธรรมคิดถึงรอยยิ้มพิมพ์ใจที่เคยให้กันคิดถึงน้ำใจแบ่งปันให้กันตลอดมาถึงแม้ว่าเราต่างใจคนไทยค่อยๆพูดจาเราอยู่กันมาด้วยความสามัคคีความสุขวันนั้นบนพื้นแผ่นดินนี้เรายังคิดถึงทุกนาทีอยากให้สิ่งเหล่านี้จำคืนกลับมาจะคืนรอยยิ้มพิมพ์ใจให้คนไทยทั้งชาจะตามความหวังให้ใจทุกดวงที่ขาดหายจะอยู่เคียงข้างดังลมที่คอยพัดปัดเป่าพายุร้ายให้ผ่านพ้นไปสดใสเราคนไทยจะยิ้มได้ในไม่ช้าร ู้ไหมความเป็นคนไทยไม่เคยหายไปเห็นไหมรอยยิ้มพิมพ์ใจยังคงส่งมาเชื่อมั่นว่าความสดใสจะกลับมาในไม่ช้าจงอย่าอ่อนล้าศรัทธาในความดีความสุขวันนั้นบนพื้นแผ่นดินนี้เรายังคิดถึงทุกนาทีอยากให้สิ่งเหล่านี้จงคืนกลับมาจะคืนรอยยิ้มพิมพ์ใจให้คนไทยทั้งชาความหวังที่ใจทุกดวงที่ขาดหายจะอยู่เคียงข้างดังลมที่คอยพัดปัดเป่าพายุร้ายให้ผ่านพ้นไปแผ่นฟ้ามีวันสดใสเราคนไทยจะยิ้มได้ในไม่ช้าจะตามความหวังให้ใจทุกดวงที่ขาดหายจะอยู่เคียงข้างดังลมที่คอยพัดปัดเป่าพายุร้ายให้ผ่านพ้นไปแผ่นฟ้ามีวันสดใสเราคนไทยจะยิ้มได้ในไม่ช้าให้รอหายกับสายฝนลางทีอุทกทนกระทั่งท่วมทั่วพื้นนาลางทีพายุร้ายก็กล่ำกลายกระนำมาลางทีก็ข้าวกล้าท
ถูกหนูนอนออกบนเบี้ยชาวนาก็เช่นนี้กี่ร้อยปีไม่เคยเปลี่ยนความจนจึงวนเวียนเป็นเพื่อนคู่อยู่เคียงกายจวบมีพระแม่เจ้าจึงเพื่อเศร้าและโศกหายทุกร้อนก็ผ่อนคลายเหมือนน้ำซับให้เย็นสวงทรงสอนให้รู้ค่าของชาวนาว่าใหญ่หลวงปลูกเลี้ยงโลกทั้งปวงเป็นงานเหนื่อยและหนักแรงทรงเป็นกำลังใจเสด็จไปทุกคนแห่งชาวนาที่ล้มแล้งพระทรงรับมาร่ำเรียนจับมือที่แข็งกร้านมาลองงานละเอียดเนียนเส้นสายถูกลายเขียนจนอ่อนขอกว่าเส้นเขียวกี่เดือนและกี่ปีกว่าแท่งเหล็กจะบางเรียวใหญ่ไหมจะยึดเกลียวเป็นกลุ่มแพร่ที่แพร่ไพรงานนั้นในวันนี้สำเร็จมีออกมากมายกี่หมื่นชีวิตไม้จะไกลจากความยากจนอรุณสินสว่างเบื้องท้องฟ้าบนที่ฟุบแทบสุธาดลก่อฟื้นชีพมาชื่นบานสมที่อุทิศอมอุทิศทรัพย์มหาศาลเสกจินตนาการจนกำเนิดสินแผ่นดินคนใดที่ได้ดูก็จะรู้ประจักษ์สิ้นว่าเพชรจากพื้น